สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามสวนภูมิครอสเซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นสนามออโต้ครอสแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับสนามแห่งนี้นยครับจะเป็นอนาคตของวงการออโต้ครอสแดนลี่หรือว่าการแขง่งขันออโต้ครอสที่จะมีขึ้นในบ้านเรานะฮะซึ่งเป็นสนามใหม่เอี่ยมอ่องนะครับสร้างโดยชมรม CRT นะครับหรือว่า ครอสแดนซี่ไทยแลนด์ครับตอนนี้ผมนะครับอยู่กับคุณสรุติพงศ์ศรีนิตรัตนนะครับซึ่งเป็นประธานชมรม c ซียทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความคาดหวังแล้วก็การก่อตั้งสนามแห่งนี้ขึ้นมานะครับว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรยังไงเดี๋ยวให้ทางคุณสรุติพงศ์เป็นผู้ตอบคาถามนี้และครับพี่น้อยครับครับผมสนามแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ไงครับก็เกิดจากเพื่อนๆนนักแข่งด้วยกันรวมกันสร้างสนามครับ เพื่อจะให้มันมีสนามมอเตอร์สปอร์ตหรือออโต้คอร์สของเราให้มันยืนอยู่เพราะสนามออโต้คอร์สนี่ห่างหายไปนานครับก็เลยนักแข่งหลายๆคนก็โทรมาขอร้องให้มีสนามแข่งขันมันจะได้เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยครับครับผมใช้เวลาตัดสินใจนานนี้เพราะแน่นอนแหละกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยคือมันเป็นกีฬาที่สิ้นเปลืองงบประมาณจริงๆแล้วการสร้างสนามเป็นเจ้าของสนามเองเนี่ยก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงครับ ก็งบประมาณก็มาจากเพื่อนๆน,นักแข่งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม Auto c ีอาร์ทีออโต้คอร์สครับครับผมร่วมกันทําสนามแห่งนี้มาก็ใช้งบประมาณส่วนตัวครับก็มาสนามนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากชมรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตจังหวัดสมุทรปราก,การครับที่เขามาร่วมให้ความอนุเคราะห์เรื่องงบประมาณเป็นบางส่วนครับอีกส่วนตัวอีส่วนต่างๆที่ออกมาก็คือมีงบประมาณจากกลุ่ม เ,เพื่อนเชมรม CRT ครัทีที่มาร่วมกันทําตรงนี้ครับสิริรวมเงินที่ในการสร้างทั้งหมดมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณสนามนี้นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ6 7แสนถึง7 0 0 0แสบาทครับครับใช้เวลาในการสร้างเท่าไหร่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคืบหน้าไปเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งตอนนี้ถามว่ามัน95%แล้วครับสนามของเราที่ทำขึ้นมาครับผม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่างบประมาณก็ใช้ส่วนตัวกับทีมชมรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตสมุทรประการร่วมกันสร้างกันขึ้นมาแต่ก็มันก็มีระยะเวลาอีกสัก5ปเก็คือปรับแท็กให้ความเรียบร้อยก็พร้อมแข่งได้แล้วครับอแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราเราได้ลงไปวิ่งดูในส่วนของลายสนามบ้างแล้วก็ยังมีจุดที่ยังต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าขนาดรถปาเจโร่ของพี่ดิเวนผู้ก่อตั้งอีกคนนึงนะยังติดลมเลยครับผม ก็ตอนนี้ก็คือตรงเส้นทางตรงเนี่ยที่เราบอกยังขาดอีก5%เก็ตรงที่ว่ามันเนี่ยตรงเส้นทางตรงประมาณอยู่ประมาณสัก50เมตรที่เรายังบดอัดยังไม่พร้อมเพราะว่าเครื่องจักรเราเสียอ่าถ้าเครื่องจักรไม่เสียวันนี้ได้เปิดซ้อมเต็มรูปแบบแน่นอนอนับจากตรงนี้นะครับการแข่งขันสนามแรกครับที่สุวนรณภูมิคอร์เซอร์กิตจ,จะรองรับ,บ,รบจะมีขึ้นเมื่อไหร่ครับวันที่1 2สองธันวาคมครับผมเป็นเสาร์อาทิตย์วันที่1ที่2ธันวา ครับจะเป็นการแข่งขันชื่อรายการอะไรครับเพราะว่าเป็นคือเหมือนเป็นรายการที่ประถมรเลิกของสนามแห่งนี้เลยก็คงจะเป็นกีฬาซี CR t าท a ออโต้สปอร์ตไอออโต้คอร์สครับผมครับจะจัดกี่สนามครับหรือว่าเป็นแค่เพียงอีเวนต์พิเศษจากสนามเดียวอ๋อจะลอยไกลสนามนี้จะเป็นสนามชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยครับครับเพราะเราได้ยื่นขอเป็นผู้จัด ชิงแชมป์ประเทศไทยกับทางรายสทอเป็นที่รเรียบร้อยแล้วซึ่งปีหน้าเราก็จะจชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งสนามนี้ทั้งหมด5สนามครับผมปีหน้าโอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับต้องติดตามแล้ว5้าสนามจะเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มันแน่นอนครับสำหรับร like, การแข่งขันออโต้ครอสชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับพี่น้อยครับคาดหวังกับสนามแห่งนี้ยังไงบ้างก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากถึงเพื่อนๆนักแข่งทุกท่านนะครับที่ชมกางปีชาแนล การนี้สนามนี้จะยิ่งใหญ่ไม่ได้ถ้าขาดพวกท่านครับถ้าท่านชมแล้วลองแวะเข้ามาดูที่สนามเราครับเพราะว่าสนามเราพร้อมขนาดไหนผมมองผมกล้การับประกันได้ว่าสนามเราทําขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานความยาว850เมตรครับเมตรที่พี่น้องนักแข่งทุกท่านจะได้มาลองทดสอบสนามของผมนะครับก็เรียนเชิญนักแข่งทุกท่านครับที่ชมกางฟีชาแนลอยู่เวลาขนาดนี้ครับผมอ่านี่แหละครับสาหรับ นักแข่งซึ่งเป็นมือออโต้ครอสเก่าๆที่คิดถึงการแข่งขันออโต้ครอสนะเพราะว่าก็เว้นวักไปน่าจะ2ปีได้แล้วมั้งเรื่องของการจิงแชปรมเไศไทย3ปีโอ้โหหายไปอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าปกติจะมีรถแข่งที่แบบมาวิ่งคือเมื่อก่อนะมีที่สนามบ้านบึงเ็ก่ที่บางบ่อแต่ตอนนี้ครับสนามแห่งนี้ครับสวรรณภูมิครอสเซอร์กิตจะเป็นสนามแห่งใหม่ของวงการออโต้ครอสสนามแรกวันที่ 1- 2ธันวาครับผม แม่ก็ต้องติดตามนะครับอ่ะท้ายที่สุดแล้วครับให้พี่น้อยฝากถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เริ่มบูมแล้วออโต้ครอสก็เป็นอีกแขน่งหนึ่งของมอเตอร์สปอร์ตที่น่าจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งก็ให้ฝากนิดนึงครับถึงทั้งแฟนมอเตอร์สปอร์ตคนในวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งนักแข่งทีมแข่งและผู้สนับสนุนด้วยครับก็ฝากเผื่อถึงเพื่อนนักแข่งแล้วก็แฟนๆที่ชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับเออสนาม แข่งขันอยู่ที่สนามติดกับสนามบินสุวรรณภูมินะฮะข้างทางอ้มหาว,วิทยาลัยหัวเฉียวเข้ามาประมาณ10กิโลเมตรครับผมสนามนี้ก็จะเปิดพร้อมรับกับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตก็ลองเข้ามาติดตามชมครับ1 2อาจจะมีรายการถ่ายทอดทางกางพีชาแนลครับผมนี่นะครับคือสัญญาณที่ดีครับผมวงการออโต้ครอสในบ้านเรานะครับนี่คือสนามแห่งใหม่และจะเป็นสนามที่ปลูก ให้วงการออโต้ครอสกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้อยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสนามสวนภูมิครอสเซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นสนามแห่งใหม่ที่จะเข้ามาปลุกให้วงการออโต้ครอสในประเทศไทยนะครับกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับก็สามารถติดตามได้ครับสำหรับความเคลื่อนไหวของวงการมอเตอร์สปอร์ตและวงการออโต้ครอสนะครับได้ที่กลังปีนิวสำหรับตอนนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ